หลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิมผ่าคเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์โคนพรธีระเดชาพบผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนําไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานทุทศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามิติหลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนําพื้นฐานต่างๆในบทประยุกตใช้เพื่อสามารถสร้งงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทย งานพุทธสิ์ภาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนทบ็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ3ามดีสำหรับงานพุทธศิ์ภาเครื่องสอนโดยอาจารย์โคนพรธิรเดชาพบผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและปฏิมากรรมดิจิตัลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ3ามดีสำหรับงานพุทธศิป์ภาเครื่องด้วยโปรแกรม z Bru s h เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาพบผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตัลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทย งานทุทธลิ์ภาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ3 d z ดีซ s h เพื่อง,งานศิลปะไทยงานทุทธลิ์ภาเครื่อง จึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนทบ็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D ส,สำหรับงานพุทธศิม์ภาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาาพบผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตัลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D ส,สำหรับงานพุทธศิป์ภาเครื่องด้วยโปรแกรมซ Bru s h เบื้องต้นระดับกลาง หลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาพบผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตัลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานทุทิสินพาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบ เนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง,ง่ายสุดๆส,สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกตใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานทุทสินภาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนทบน็บเล็ต ก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิมผภาเครื่องสอนโดยอาจารย์โคนพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและปฏิมากรรมดิจิตัลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลงังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิมผภาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์โคนพรธีระเดชาภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตัลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้า